เนาะแล้วก็แก้ไขปัญหาบางอย่างที่คุณครูพบหรือว่านักวิจัยพบนะครับอีกอันนึงครับที่น่าสนใจอันนี้คราวนี้การทำวิจัยเนี่ยจะเอา AI มาทำยังไงนะครับด้านการศึกษาเราจริงๆแล้วพอเราได้ใช้กลุ่มของ generative AI เนี่ยเราจะเห็นว่าใช้คำว่าผู้ช่วยเนาะเขาชอบใช้คำว่าผู้ช่วยนะครับมันเป็นผู้ช่วยอย่างดีให้กับเด็กของเรานะครับมันเป็นผู้ช่วยอย่างดีให้กับคุณครูของเรานะครับมันก็เลยแยกเป็นสองฝั่งนะฝั่งเด็กกับฝั่งครูนะครับมันเป็นเครื่องมือที่ดีกว่า Google เพราะว่า Google มันลิสต์มาสิ่งที่คนพบแต่อันนี้ช่วยไปสรุปให้เราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานเนี่ยเราคงต้องไปวิเคราะห์ก่อนเนาะว่าเครื่องมือ Text to Text นี่มันเหมาะสมกับงานใด Text to Image มันเหมาะสมกับงานใดนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าจะใช้กับคำสุภาษิตเพื่อให้เด็กสนใจเรื่องสุภาษิตคำสอนของเราเมื่อก่อนนี้เราอาจจะยกภาพแล้วก็ให้เด็กๆช่วยกันดูช่วยกันถ่ายแต่ต่อไปเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการให้เด็กๆลองไปสร้างภาพนั้นดูว่าถ้าจะขดเข็มครบขึ้นภูเขาคุณอยากได้ภาพอะไรที่มันแสดงถึงเข็มครบขึ้นภูเขานะครับเด็กๆอาจจะมีไอเดียเด็กๆอาจจะมีจินตนาการแต่เราก็เลือกใช้เครื่องมือให้บอกกับเขาให้ถูกต้องนั่นเองว่าใช้เครื่องมือตัวนี้อาจจะลองเล่นดูเด็กๆอาจจะสนุกสนานแล้วก็เอาภาพเหล่านั้นมาแชร์กันนะครับแล้วเราก็พูดถึงที่มาที่ไปว่าทำไมเธอถึงคิดอย่างนั้นอันนี้สิ่งที่ผมคิดว่าต่อไปคุณครูต้องชี้เด็กหรือว่าสนทนากับเด็กก็คือว่าทำไมล่ะอันไหนเข็นพกขึ้นภูเขาใครเป็นคนกดเข็นพกขึ้นภูเขาและในภาพนี้มันสื่อว่าเข็นพกขึ้นภูเขายังไงและความหมายว่าเข็นพกขึ้นภูเขาคืออะไรนะครับมันเป็นสำนวนที่กำลังจะไปสะท้อนถึงอะไรเนี่ยอย่างนี้ครับผมคิดว่าการที่ให้เด็กได้ใช้เครื่องมือแล้วก็ได้คิดจากคำถามที่ครูพูดไปแล้วมาช่วยตอบกับเรานะครับน่าจะเป็นการให้เด็กเกิดใช้การคิดอย่างที่เราเรียกว่าคิดอย่างมีวิจารณญาณนะครับไม่ใช่สักแต่ทำให้มันสนุกสนานตลกไปนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเกิดอาจารย์ใช้ Chat GPT นะครับหรือใช้ Bing ใช้Google Bard นะครับนะอาจารย์สามารถจะมาวางแผนบทเรียนเนี่ยผมเคยมาแล้วนะครับก็คือพอมันเริ่มทดลองผมเริ่มไปลองก่อนเลยว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับก็อย่างเช่นมาวางแผนการเรียนการสอนในรายวิชาที่ผมสอนอยู่นะครับบอกว่าช่วยวางแผนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีการศึกษาจำนวน15สัปดาห์โอ้ขอป้อนเข้าไปปุ๊บคิดให้ผมเสร็จเรียบร้อย15สัปดาห์ออกมาเรียบร้อยแล้วก็เนื้อหาควรจะเป็นว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างอันนี้เราจะเห็นว่าการวางแผนการเรียนการสอนมันช่วยได้ระดับหนึ่งเนาะเขาเรียกว่าระดับหนึ่ง15สัปดาห์แต่นี้ผมก็มานั่งวิเคราะห์ว่ามันตรงตามคำอธิบายรายวิชาจริงหรือไม่อันนี้เราก็ต้องมาปรับแก้นะครับแล้วก็อีกสิ่งที่เขาทำให้ก็คือเรื่องของการวัดแล้วก็ประเมินผลให้ด้วยว่าเราควรจะสอนด้วยวิธีการใดแล้วก็วัดประเมินผลด้วยวิธีการใดนะฮะซึ่งเราเป็นครูเองเราก็ต้องมาใช้วิจารณญาณในการตัดสินอีกทีหนึ่งว่ามันใช่หรือไม่ใช่อีกก็เอามานั่งปรับอีกทีหนึ่งแต่ก็ช่วยลดระยะเวลาได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็เนื้อหาการสร้างเนื้อหาอย่างเมื่อกี้ครับถ้าเราบอกว่าเราจะเอามาใช้กับการเรียนการสอนเรื่องการสร้างเนื้อหาเนี่ยบางทีก็มีการไปขยายความของเนื้อหานั้นให้ใช่ไหมหรือหัวข้อนั้นให้เขาก็ไปหาให้แต่ถูกหรือไม่ถูกอันนี้เห็นไหมต้องใช้วิจารณญาณของครูแต่มันก็ง่ายขึ้นนะครับเป็นผู้ช่วยเราได้ง่ายขึ้นหรือแม้กระทั่งสร้างภาพประกอบในเอกสารนะครับซึ่งมันถือว่าไม่มีไม่เป็นลิขสิทธิ์เพราะว่าเป็นการสร้างจาก AI ของเราเองอันนี้บางเว็บนะ
ก็คือเราก็สามารถที่จะสร้างภาพที่น่าสนใจแล้วก็นำมาใส่ในใบเนื้อหาหรือเราทำสื่อเพื่อใช้ในการสอนเอาเนื้อหาเหล่านั้นมาใช้ทำ presentation นะครับโดยที่ให้เขาช่วยทำให้เนาะเดี๋ยวนี้อย่างเช่นใน powerpoint ใช่ไหมก็มี fast point นะครับบอกเนื้อหาไปปุ๊บสร้างเป็นหน้า powerpoint ให้เราเลยนะครับสร้างแบบทดสอบโอ้ง่ายมาก fast point นี่บอกเนื้อหาไปเลยแล้วก็ช่วยสร้างแบบทดสอบให้โดยที่มันดูจากหน้านั้นเนาะเป็นท็อปปิกอะไรไปในสไลด์เราแล้วก็บอกสร้างข้อสอบให้ฉันหน่อยโอ้เป็นตัวเลือกหรือจะเป็นแบบใดบอกเขาสร้างเลยนะครับแล้วเราก็ต้องมาใช้วิจารณญาณของผู้ดีเป็นเรื่องปกตินะครับที่จะเพิ่มจะลดจำนวนข้อสอบนะครับเนื้อแต่อันนึงผมว่าAI เนี่ยมันทำอันนึงก็คือการทำหน้าที่เป็นครูพิเศษเลยให้กับเด็กๆเราเนาะให้กับเป็นโค้ชนะครับสมัยก่อนตอนยังไม่มี AI เราก็จะสังเกตว่าก็จะมีกลุ่มมีบางองค์กรนะครับเขาตั้งเป็นแอปพลิเคชันเพื่อติวเด็กสอนเด็กเลยนะครับวันนี้ไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับและเด็กๆเราก็เข้าไปสมัครจ่ายเงินนะครับแล้วก็มีการติวหรือช่วยทำการบ้านให้นะครับช่วยสอนการบ้านโทษใช้คำว่าช่วยสอนการบ้านเดี๋ยวไปว่าเขาผิดเขาจะช่วยสอนการบ้านให้นะครับใช้คำนี้นะครับบางเว็บเขาจะมีพี่ๆในลิสต์มาเลยว่าพี่ๆจบแต่ละมหาลัยอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีความถนัดด้านคณิตศาสตร์ฟิสิกส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็สมัครไปนะครับพี่ๆเหล่านั้นก็จะมาช่วยสอนการบ้านนะครับช่วยสอนการบ้านเป็นครูพิเศษให้แต่ปัจจุบันนี้อาจารย์ว่าผมคิดว่านะครับ AI ก็จะเริ่มดีวันดีคืนขึ้นทุกวันนะครับเพราะนั้นรูปแบบมันอาจจะเปลี่ยนไปนะครับอาจจะเป็นครูพิเศษให้กับเด็กๆเราได้ในอนาคตนะครับแล้วก็ไม่มีเน็ตไม่มีเหนื่อยไม่มีบ่นนะครับก็สามารถถามได้ตลอดเวลาที่อยากถามนะครับแต่ที่สำคัญก็อย่างว่าครับมันเชิงธุรกิจเนาะต่อไปก็คงจะต้องมีก็คือมีอยู่แล้วอันดีๆมันก็ต้องเก็บตังค์นี่คราวนี้พวกเราเองครับถ้าพวกเราเองเมื่อกี้ท่านบอกแล้วเป็นโค้ช AI เป็นโค้ชเป็นครูพี่เลี้ยงให้กับเด็กๆเราได้แต่พวกเราล่ะครับหน้าที่ของพวกเราต้องเปลี่ยนไปยังไงในมุมมองของผมนะผมเลือกมาแบบกระชับนะจริงๆหน้าที่ของเราจะเป็นครูเนี่ยเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ในหน้าที่ในคลาสในห้องเรียนเนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนไปหน่อยนะครับก็คือการใช้ active learning เข้ามามันน่าจะมีบทบาทมากขึ้นเยอะนะครับเนี่ยโดยการตั้งประเด็นคำถามอันนี้เป็นเรื่องสำคัญครูก็ต้องฝึกเรื่องของการหากรณีศึกษาการตั้งประเด็นคำถามเพื่อสอนกับเด็กๆในทุกๆสัปดาห์แทนนะครับแล้วก็แชทบอทบางทีเราก็จะต้องใช้เครื่องมือ AI เป็นนะครับว่าตัวไหนเราก็ต้องไปหาข้อมูลเตรียมความพร้อมมาก่อนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเวลาเราต้องการเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราไปสอบถามเขาโอ้โหมันมีข้อมูลเยอะแยะมากมายเพราะนั้นครูก็ต้องช่วยสกัดนั่นแหละในสุดท้ายครูก็ต้องช่วยสกัดก่อนเลือกมาก่อนนะครับเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเด็กๆก็คงจะไปหาไอ้กับเราเลยแต่เราจะต้องมาคุยกันมากกว่าผมคิดว่าต้องมาคุยกันว่าจุดที่เด็กไปหามากับที่เราหามาอันไหนคือสิ่งที่ถูกต้องก็ต้องมาถกกันนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยใส่ภาพตรงกลางนะครับนะครูตั้งประเด็นคำถามเด็กอาจจะต้องเตรียมครับที่จะต้องค้นหาคำตอบหรือจะต้องมาอภิปรายถึงเหตุและผลนะครับของการนะครับของการของการหาคำตอบเหล่านั้นนะครับผู้จัดครับพอดีท่านอาจารย์แนนอยากเข้ามาครับแต่มันเต็มเนาะท่านอาจารย์แนนเลยบอกว่าเมื่อกี้หลุดไปแล้วก็พยายามจะเข้ามาเข้าไม่ได้
ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถ้ามีจังหวะยังไงช่วยเพิ่มท่านอาจารย์แนมเข้ามาหน่อยนะครับโอเคคราวนี้ผมมองสองฝั่งนะครับฝั่งครูกับฝั่งนักเรียน AI มันเป็นผู้ช่วยเรานะครับมันหนีไม่พ้นครับผมว่ายังไงต้องใช้นะครับเนี่ยเพราะนั้นทักษะครูของพวกเราเองผมว่าการใช้งาน AI มันง่ายแล้วนะครับอันนี้พูดถึงแค่ว่า generative AI เนาะนะทักษะการใช้งานด้าน AI ต้องฝึกละนะครับแต่สังเกตดูว่ามันมีเครื่องมือเยอะมากเลยผมคิดว่าเราคงต้องตามเทรนไปเรื่อยๆครับมันออกมาในแต่ละเดือนเนี่ยโอ้โหมาเยอะมากเลยนะครับก็ต้องไปลองเล่นทั้งฟรีและไม่ฟรีนะครับทักษะอันนึงของครูต่อไปที่ต้องมีก็คือทักษะการคิดวิเคราะห์นะครับที่ผมบอกครับว่าในรายวิชาที่เราสอนเราจะคิดวิเคราะห์ในการเอา AI มาช่วยให้เด็กเรามีส่วนในการจัดการเรียนรู้ด้วย AI อย่างไรเนี่ยก็ต้องคิดวิเคราะห์คิดวิเคราะห์ในเรื่องเนื้อหาด้วยนะครับเนื้อหาที่ได้มาเนี่ยทักษะของนักเรียนก็ทักษะการใช้ AI ก็น่าจะเหมือนกันทักษะการคิดวิเคราะห์เด็กก็ต้องใช้คิดอย่างมีวิจารณญาณอันนี้เรื่องสำคัญนะครับแล้วก็การคิดเชิงสร้างสรรค์การคิดเชิงนวัตกรรมอันนี้เป็นเรื่องที่เด็กๆคงจะต้องพัฒนาเด็กๆขึ้นและเด็กๆน่าจะเกิดจาก AI ช่วยได้นะครับเพราะนั้นพอกลับมาไม่พ้นเรื่องนี้ครับเราจะเห็นภาพนี้บ่อยๆนะครับเป็นนโยบายของภาครัฐเลยที่อยากจะให้เด็กในศตวรรษที่21ลงเป็นนะครับก็เรายังเจอคำว่า 3R 8 CU นะครับนั้นทั้ง 3R 8 C จะใช้ AI มาช่วยยังไงเนี่ยอันนี้น่าสนใจแล้วก็น่าเป็นประเด็นที่คุณครูหรือนักวิจัยนะครับควรจะไปคิดเพื่อให้ตอบสนองสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าในมุมมองผมนะครับผมอาจจะมองพอดีทางเราเป็นฟิวชั่นเนาะแล้วก็จัดการเรียนการสอนที่ฝึกเด็กๆของเราไปเป็นครูที อยู่ในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นครูช่างในวิทยาลัยอาชีวะอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้น เราอาจจะมองในเรื่องของเมื่อฝึกเด็กๆแล้วนะครับหรือ เด็กๆเราไปสอนแล้วนะครับควรจะให้เด็กๆของเราเนี่ยมีทักษะเรื่องของการวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้อันนี้เราโฟกัสไปที่ตัวนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือเมื่อทำแล้วเรียนแล้วก็น่าจะทำอะไรเป็นคิดเชิงสร้างสรรค์แล้วก็คิดเชิงนวัตกรรมเป็นนะครับเราก็เลยเอา critical thinking and problem solving มาเป็นหลักแล้วก็ creative and innovation นะจะเป็นสองตัวที่อยู่ใน 8C นะครับพอดีผมอาจจะไม่ได้สอนระดับประถมนะครับจริงๆแล้วน่าสนใจมากนะครับเรียนเรื่องของการทำจะให้เด็กอ่านออกโดยการใช้ AI มาช่วยมีไหมนะครับให้เด็กเขียนได้โดยการใช้ AI มีไหมให้เด็กคิดเลขเป็นโดยการใช้ AI ร่วมด้วยน่าสนใจนะจริงๆผมว่า3ประเด็นเนี่ยก็น่าสนใจนะครับจริงๆผมว่าอ่านออกเขียนได้เนี่ยเพราะเครื่องมือ AI เนี่ยมันเริ่มแบบสังเกตดูทิกเป็น voice ได้ใช่ไหมให้พิมพ์แล้วก็ออกเสียงได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมที่จะครูจะดีไซน์วิธีการอ่านโดยการเตรียมสิ่งที่จะอ่านไว้แล้วก็ให้เด็กตรวจสอบด้วย AI อีกทีนึงว่าสิ่งที่เขาอ่านมันตรงไหมอย่างเงี้ยนะครับแต่เขียนเนี่ยเป็นไปได้ไหมเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือ generative AI เขียนได้ไหมนะครับเราสอนให้เขาเขียนพร้อมเป็นการเขียนไหมฝึกเรื่องของการเขียนไหมอันนี้ต้องฝากเป็นการบ้านนะครับเขียนเสร็จปุ๊บอุ๊ยมันได้อย่างที่คุณเขียนไหมนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับบางทีเราบอกว่าเราอยากฝึกการเขียนเขียนแล้วดูซิว่าเอาพุทธที่ออกมาสมมติเราเขียนเสร็จเขียนบรรยาย
เอาสมมติผมเมื่อกี้รูปแมวของท่านอาจารย์เนมนะครับเราใส่คุณลักษณะของแมวไปเพื่อฝึกเขียนกันนะแล้วก็ออกมาเป็นแมวอะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออาจจะนำไปประยุกต์นะครับหรือเขียนเสร็จแล้วลองฟังดูสิ่งที่เราเขียนมันดีไม่ดีอะไรเงี้ยครับก็อาจจะไปประยุกต์คิดเลขอยู่ชัดเจนเลยนะครับมันมีช่วยเลยคำนวณให้เห็นใส่โจทย์ไปแก้ปัญหานี้ให้หน่อยแต่สิ่งที่เราทำต่อไปก็คือเมื่อคุณเห็นแล้วคุณควรจะลองมาทำให้ครูดูเลยจริงๆสมมติว่าบอกแก้โจทย์นี้ปุ๊บมีคนสอนแก้ไม่ใช่ว่าลอกมาให้เราเสร็จแล้วคุณลอกจริงคุณทำความเข้าใจมันหรือเปล่าจากนั้นก็ลองมาลองอธิบายให้ครูฟังสิอันนี้จริงๆผมว่ามันน่าจะสะท้อนอย่างนี้แทนแล้วนะครับคราวนี้ผมก็เลยยกเมื่อกี้ผมยกตัว 8C เอามา2ตัวก่อนนะครับก็คือ Critical Thinking and Problem Solving นะครับหรือ Creative and Innovation ผมยก2ตัวนี้มาจริงๆ2ตัวนี้ทำไมผมต้องยกเพราะว่าผมคิดว่า Generative AI ทุกวันนี้มันสามารถที่จะมาซัพพอร์ตเรื่องของความสามารถในการทำงานได้นะครับและเด็กสามารถที่จะไปค้นใน generative AI แล้วก็อย่างเมื่อกี้ครับที่ผมเอา perplexity มาให้สืบค้นเสร็จปุ๊บมันมีการลิงก์แม้กระทั่งวิดีโอด้วยลิงก์แม้กระทั่งภาพด้วยนะครับที่เขามีอยู่นะครับคือถามไปแล้วก็ลิงก์ไปแล้วก็เราไปศึกษาดูนะครับหรือบางคนมีสาธิตก็ดูการสาธิตของเราให้เขาเกิดสมรรถนะเหล่านั้นมีความพร้อมน่าจะทำให้เขาไปคิดงานต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่านะครับการประยุกต์ใช้ AI ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องการสอนแบบโปรเจกต์เบสแบบโครงงานนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะผมคิดว่าน่าจะดีนะครับเพราะว่ามันจะไปสะท้อน 8C 3 8 4ของเราได้หมดอ่ะจริงๆนะครับมีการฝึกปฏิบัติจริงคือโปรเจกต์เบสนะจริงๆเขาเน้นเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับให้เปิดฝึกปฏิบัติจริงมีกิจกรรมกลุ่มร่วมกันมีผู้นำมีผู้ตามนะครับมีการสร้างโอกาสสถานการณ์นะครับเพราะว่าเราต้องให้สถานการณ์ให้พวกเขาไปแก้ให้พวกเขาไปทำนะครับแล้วก็หาวิธีการต่างๆมาแก้ไขปัญหาอันนี้ผมคิดว่าเรื่องของโปรเจกต์เบสน่าจะผลักดันให้เด็กได้แสดงพฤติกรรมได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ตอบ3 R 8 4เราด้วยนะครับแล้วเราจะวางแผนยังไงดีถ้าเทียบว่าการเรียนการสอนแบบโครงงานเราก็จริงๆนะมันเป็นเรื่องเก่ามากไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับเพียงแต่ว่าที่เราจะเอามาใช้กับเทคโนโลยีที่มันใหม่เอามาร่วมกันนะครับเอามาผนวกกันด้วย generative AI นะครับก็ต้องมาวางแผนการสอนแล้วครับเนาะคือเราจะเห็นว่าประเภทของโครงงานนะครับมันมีหลายประเภทอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเภทที่เราเป็นครูเรากำหนดให้แล้วก็ครูเป็นคนกำหนดงานเลยเอาวันนี้โลกร้อนไปช่วยดีไซน์ต้นแบบให้คุณครูหน่อยสิครับว่าเราจะมีผลิตภัณฑ์ยังไงที่มันช่วยลดโลกร้อนได้นะครับหรือขยะที่โรงเรียนเยอะเหลือเกินทำยังไงดีนะครับเด็กๆสมัยนี้ผมคิดว่าในอนาคตเมื่อเรามี generative AI เนี่ยครูสั่งอย่างเดียวไหนลองไปรวบรวมดิมี ChatGPT อยู่ไหนไปรวบรวมมาทุกคนทุกกลุ่มแบ่งสามกลุ่มไปรวบรวมมาพอรวบรวมมาเสร็จไม่ใช่แค่ก๊อปกลุ่มที่ผมบอกครับมันไม่ใช่แค่ก๊อปเขาเราคงต้องให้เขามานำเสนอมาพรีเซนต์นะครับและบอกถึงเหตุและผลถึงการเลือกข้อมูลเหล่านั้นมาอันนี้น่าจะเป็นเรื่องนี้นะครับก็โดยปกติเราอันนี้ขั้นตอนโดยปกติเนาะถ้าเป็นประเภทแบบไกด์โปรเจกต์ก็คือครูไกด์ให้เลยแต่เมื่อก่อนเด็กจะต้องมาถามครูบ่อยๆต่อไปเธอไปหาลองหามาก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยครูอะไรเงี้ยผมว่าในอนาคตก็จะเป็นแบบนี้มากขึ้นนะครับเพราะว่า AI น่าจะตอบได้ดีแล้วจากนั้นพอได้ข้อมูลเสร็จเด็กก็มาปฏิบัติสิ่งที่เราต้องทำก็คือที่ผมบอกเราต้องสังเกต
มีทักษะการสังเกตเหตุดูโปรเซสของเด็กทักษะการวัดทักษะการบันทึกผลเราต้องมีเป็นนะครับทักษะการตีความหมายแปลความหมายอันนี้โอ้ตารางรูบิกเรานี่คงต้องละเอียดแล้วก็ชัดเจนนะครับประเภทที่โครงงานประเภทที่2คือ less and guide project นี้จะเป็นในลักษณะแบบว่าไม่ไกด์ตัวไกด์แต่น้อยเข้าไปนะครับนะครูกับนักเรียนก็ร่วมกันออกแบบร่วมกันไปหาข้อมูลมาเนี่ยแต่ครูจะครูนักเรียนอาจจะสนใจปัญหาเรื่องใดเราก็ไปคุยกันทักษะก็เหมือนเดิมนะครับอันที่3ก็เป็นอันไกด์เลยหัวเนี้ยเราอยากจะเห็นแบบนี้จริงๆเราอยากจะเห็นแบบนี้แต่บางทีขอบข่ายของการสอนในรายวิชาเราเองหรือว่าการบูรณาการการสอนมันอาจจะนอกประเด็นเกินไปอะไรเงี้ยถ้าลองอันไกด์นะครับแต่ถ้าเป็นโปรเจกต์ของปริญญาตรีเนี่ยเราเรียกอันไกด์แน่นอนเพราะว่าก่อนจะจบเราจะให้อิสระเสรีในทางความคิดเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นระดับมัธยมและประถมบางทีต้องไกด์หรือ less guide หน่อยนะฮะอันนี้เราจะให้เด็กไปหาเองสิ่งที่เขาตั้งประเด็นความสนใจแล้วก็เขาไปค้นหามาแล้วเขาแนะนำอะไรมาบ้างมาคุยกันนะครับจริงๆเราต้องกลับมาย้อนดูเวลาเราวางแผนการสอนพวกนี้ครับอันนี้ผมมีไอเดียนึงครับที่เป็นไอเดียที่ภาควิชาสอนเด็กๆอยู่แล้วก็ทำอยู่เนาะถือว่ามาแชร์กันเนาะไม่รู้ว่าแต่ละที่เป็นยังไงนะครับของทั้งคุณครูเวลาสอนเด็กสอนยังไงนะครับแต่อันเนี้ยทางภาควิชาเองทางคณะเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าเวลาวางแผนหลักสูตรก็ดีเหมือนที่เราเป็น OBE การ Outcome Based Learning นะซึ่งก็จะต้องมี ELO CLO นะครับนะสิ่งที่เราต้องการที่จะเป็น learning outcome ของเด็กๆนะครับเราก็เลยต้องคิดกันว่าเอในการสอนในหลักสูตรเราสิ่งที่เด็กต้องทำได้ต้องมีอะไรบ้างอันนี้เราก็จะไปตรงกับคำว่าสมรรถนะนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าเราจะเห็นว่าเราอยากให้เด็กทำโครงการอันนึงหรือโครงงานอันนึงเนาะเรื่องของการประหยัดไฟในบ้านด้วยเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ก็มาแรงแล้วช่วงนี้โซลาร์เซลล์ราคาก็ไม่แพงแล้วก็ทำได้แต่เราอยากให้เด็กเขาคิดว่าเราจะประหยัดไฟในบ้านจะใช้อะไรในโซลาร์เซลล์ใช้อะไรได้บ้างแล้วต่อยังไงอย่างเงี้ยนะครับแล้วลองไปทดลองดูว่าประหยัดจริงไหมอะไรเงี้ยครับนะเพราะนั้นเราก็เลยต้องถามว่ามันมีอะไรบ้างนะที่เราควรสอนถ้าเราเป็นผู้สอนเนาะอย่าบอกว่าอาจารย์มี AI อยู่ไปให้ AI อย่างเดียวอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องมาคิดกันนะครับว่าเราทำอย่างนั้นถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่เราควรคิดว่าถ้าเราเป็นครูอ่ะเราควรสอนอะไรเขาบ้างเพื่อให้เขาทำงานนี้เป็นนะครับทำโครงการนี้ได้ผมคิดว่าต้องอย่างนั้นนะครับอย่างเช่นเราคิดเลยว่าเราจะต้องให้เขาประกอบใช่ไหมประกอบโซลาตั้งแต่โทษตั้งแต่ต่อวงจรหลอดไฟ LED ต้องต่อให้เป็นหมดนะต่อแผงโซลาร์เซลล์ต้องต่อให้ได้ก่อนแล้วก็ประกอบทั้งหลอดไฟแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์เข้าด้วยกันให้ได้อย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่คุณครูจะต้องคิดถ้าเด็กเสนอโครงการนี้มาเนาะแสดงว่าสิ่งที่เราต้องคิดแล้วก็ต้องเตรียมเพื่อจะสอนเด็กหรือต้องเตรียมเพื่อหาแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กก็ต้องเป็นสิ่งเมื่อกี้ที่พูดมาเนี่ยโอ้ต้องทำงานเป็นนี่เองครับแสดงว่าต้องต่อวงจรให้เป็นต่อหลอดไฟให้เป็นต่อวงจรให้ได้ต่อแผงเข้าให้ได้นะครับไปติดตั้งให้ได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คือแบบแผนการสอนของเราอาจจะเปลี่ยนแผนที่จะเป็นการสอนท็อปิกรายละเอียดแต่ละรายสัปดาห์บางทีเราก็จะต้องสอนออกมาเป็นงานมากขึ้นนะครับในแต่ละสัปดาห์มีงานอะไรบ้างที่เราควรจะสอนนะครับเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานก่อนนะแล้วก็ไปทำโครงงานซึ่งโครงงานของเขาอาจจะไม่ได้เพียงแค่ต่อวงจรกับโซลาร์เซลล์เท่านั้นอาจจะมีกระบวนการอย่างอื่นที่มีโซลาร์เซลล์แหละแต่ไปต่อกับอุปกรณ์อื่นด้วยเพื่อให้ค่าไฟที่บ้านเขาลดน้อยลงที่สุดอะไรสมมตินะฮะอันนี้ก็คือ
คือสิ่งพื้นฐานที่เราต้องเตรียมให้เขาก่อนนั้นก็เราก็ต้องไปคิดเป็นงานนะครับก็ต้องไปวิเคราะห์งานนะครับในแผนการสอนเมื่อเราจะคิดเป็นลักษณะแบบเฮ้ยเป็นจ็อบต่อหลอดไฟสอนยังไงมีขั้นตอนยังไงบ้างจ็อบต่อหลอดแผงวงจรเข้ากับแผงโซลาร์เซลล์ต้องทำอะไรบ้างมีขั้นตอนอะไรบ้างจ็อบในเรื่องของการไปติดตั้งต้องติดตั้งยังไงบ้างเนี่ยมันก็เป็นพฤติกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราสอนเราก็จะสอนเป็นงานชิ้นเล็กๆน้อยๆชิ้นเล็กๆนะครับมาคุยกันทีละน้อยๆแล้วก็ก่อกลายมาเป็นงานใหญ่ขึ้นมาเองนะอย่างเช่นงานอย่างเงี้ยครับงานซ่อมรถไม่ใช่ไปบอกว่าเดี๋ยวเราจะคิดเป็นงานซ่อมรถโอ้โหกว้างมากเลยนะงานซ่อมรถยนต์ไม่รู้ว่าจะทำงานอะไรนะครับบางทีเราต้องไปย่องานเหล่านั้นไม่ให้มันใหญ่เกินไปให้มันเป็นงานเล็กๆอย่างเช่นงานถอดล้อยนต์รถยนต์งานซ่อมเบรกอย่างเงี้ยครับก็คือเมื่อกี้มี2งานอยู่ด้วยกันเนี้ยมันก็ใหญ่เกินไปบางคนก็เลยต้องเป็นคิดเป็นงานจ็อบเล็กๆนะงานถอดล้อรถยนต์อย่างเงี้ยนะอันนี้ที่บอกเพราะอะไรรู้ไหมฮะเวลาเรายิ่งย่อยงานหรือใส่เงื่อนไขเข้าไปให้มันเฉพาะเจาะจงชัดเจนเวลาเด็กอยากจะไปเซิร์ชจากแชท GPT โอ้จะง่ายมากเลยเพราะว่ามีเงื่อนไขพร้อมแล้วไอ้พร้อมที่เขาจะใส่เข้าไปมันก็จะชัดเจนแล้วมันก็จะส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาให้กับเด็กๆที่ลองไปค้นหาข้อมูลเหล่านั้นนะครับอย่างอันนี้ครับงานถอดล้อหลังรถปิกอัพด้วยประแจกากบาทอย่างเงี้ยประแจมีหลายแบบเราสนใจประแจกากบาทงานซ่อมระบบเบรกของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลอยู่นะโหนั่งส่วนบุคคลเนี่ยนะไม่ให้เอารถกระบะอย่างเงี้ยนะครับงานเปลี่ยนฟิวเส้นแผงคัทเอาท์เงี้ยเปลี่ยนฟิวนะงานเปลี่ยนหลอดไฟอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยก็ออกเป็นงานอันนี้ผมไอเดียนะครับเป็นไอเดียคร่าวๆให้เห็นว่าเวลาเราสอนเวลาเราวางแผนเราคงเห็นแล้วว่า generative AI น่าจะมาช่วยเราได้แต่การวิเคราะห์งาน generative AI ไม่สามารถจะช่วยเราได้เราเป็นครูเราต้องบอกก่อนว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ทำใบเนื้อหาทำ task เป็น job task analysis คือสเต็ปของการปฏิบัติงานนะครับตรงนี้นะแล้วก็ทำแบบทดสอบพวกนี้ในส่วนย่อยเนี่ยผมคิดว่าAI ช่วยเราได้แต่การวิเคราะห์งานให้มันเป็นไปตามคำอธิบายในวิชาใหญ่เนี่ยยังไงก็ต้องใช้คนอยู่นะครับฝั่งนี้ฮะฝั่งนักเรียนเนี่ยโทษอันนี้ผมแนะนำนิดนึงพอเราวิเคราะห์เป็นงานเราก็คิดออกเป็นจ็อบๆเนาะแล้วก็สอนตามรายสัปดาห์เป็นจ็อบๆไปนะครับพอองค์ประกอบครบเราก็ให้เด็กมาทำเป็นโปรเจกต์นะครับเนี่ยพอเวลาทำโปรเจกต์นะครับเนี่ยจริงๆผมคิดว่าตั้งแต่การคิดหัวข้อเราบอกปัญหามันเป็นแบบนี้คุณลองไปคิดหัวข้อมาสินี่ลองใช้ generative AI ช่วยนะครับช่วยคิดหัวข้อแล้วก็ให้เขาลองเอาหัวข้อที่ได้มาคุยกันดูนะครับว่าหัวข้อจากปัญหาแล้วเนี่ย generative AI ตั้งชื่อว่าอะไรแล้วหลักการในการตั้งชื่อที่ถูกต้องครูต้องเป็นคนสอนนะเราจะต้องเป็นคนสอนนะว่าการหลักการตั้งชื่อหัวเรื่องที่ดีควรมีองค์ประกอบอะไรบ้างหลังจากนั้นให้เขาไปใช้ generative AI แล้วเขาก็มานำเสนอเราพอเขามานำเสนอเราต้องมีรูบิกในการประเมินจริงไหมเราก็ต้องประเมินว่าโอเคเราสอนไปแล้วหลักการตั้งชื่อเขาใช้ generative AI ไปค้นหามาแล้วเขามาตั้งชื่อเนี่ยเขาตั้งชื่อตามรูปแบบที่ควรจะเป็นตามหลักการวิจัยหรือเป็นต้นนะครับอย่างอันเนี้ยผมบอกว่าปัญหามีอยู่ว่าอยากได้เก้าอี้นั่งสบายช่วยตั้งชื่อโครงงานโครงการให้หน่อยเขาก็ตั้งชื่อโครงการให้ผมมา5แบบผมก็ต้องไปเลือกว่าผมอยากได้แบบใดนะครับใน5แบบนี้และผมก็จะต้องไปตั้งชื่อตามหลักการตั้งชื่องานวิจัยที่ดีอีกทีนึงนะครับหรือขั้นการวางแผนโอ้เนี่ยผมลองไปเซิร์ชดูว่าหรือลองวางแผนการทำเก้าอี้ที่นั่งสบายให้ผมหน่อยเขาก็มีกระบวนการการวางแผนมา6ขั้นตอนรู้สึกจะเยอะมากกว่านี้ผมแคปเจอร์มาแค่นี้นะครับผมขอให้มาดูแค่6ขั้นตอนนะครับแล้วเราก็ให้เด็กๆของเรามาคิดวางแผนลงในไทม์ไลน์ของเขานะครับแล้วก็มานำเสนอเราด้วยว่าขั้นตอนของเขาจะเป็นยังไงนะครับ
รวมถึงขั้นลงมือปฏิบัติถ้าเราทำตามโปรเจกต์เดเนาะโปรเจกต์เดบอกว่าขั้นต่อไปต้องลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติแล้วก็ถามว่าอุ๊ยเก้าอี้เขาทำยังไงโอ้ใน YouTube เต็มไปหมดเลยหรือเมื่อกี้ถ้าไม่ถาม Chat GPT นะถามperplexity เมื่อกี้นะมันสามารถที่จะบอกว่ามีวิดีโออันใดบ้างที่สอนเกี่ยวกับการทำเก้าอี้นะครับเด็กไปศึกษามาแล้วก็มาคุยกับเราอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นอันนี้นะครับอันนี้ผมลงยกตัวอย่างว่าโอ้มีวิดีโออยู่จริงๆเขาก็ลิงก์ไป YouTube เนาะนะครับแต่เด็กก็ไปดูครับอันไหนที่เป็นไอเดียที่มันค่อนข้างตรงกับเขาแล้วอยากจะพัฒนานะครับรวมถึงแนวทางการเขียนเปเปอร์โอ้โห generative AI หรือนี้ช่วยเขียนได้หมดเลยนะครับเนี่ยอ๋อผมลืมแนะนำไปอย่างทุกขั้นตอนที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นวางแผนขั้นลงมือทุกขั้นตอนนี่คือโปรเซสผมถึงต้องย้ำว่าเราเป็นครูเราจะต้องทำรูบิกสกอร์เพื่อประเมินผลของการทำทุกขั้นตอนนะครับเพื่อให้เด็กเห็นนะครับว่าเขาคิดถูกทางแล้วนะครับมาช่วยกันประเมินต้องประเมินเขาด้วยนะครับแล้วก็เราต้องรู้เราจะได้รู้ด้วยค่ะว่าเขาไปศึกษามาจริงนะครับโอเคอันนี้บทเรื่องของการทำเปเปอร์เนาะโอ้เด็กๆสามารถทำได้เยอะได้มากกว่านี้แต่เมื่อทำเปเปอร์เสร็จเพื่อป้องกันที่เราบอกว่าเดี๋ยวนี้เด็กชอบก๊อปแล้วเพสนั่นก็คือสิ่งที่จะต้องมานำเสนอแล้วก็รายงานผลซึ่งครูเองก็จะต้องเกิดการจากการซักถามนะครับยิ่งโครงงานยิ่งต้องปฏิบัติให้เราเห็นยิ่งต้องทำเองต้องเอาความรู้จากการที่ไปศึกษาจากจินตินมาทำนะครับผมขอแก้ภาพกว้างๆว่ารูบิกยังเป็นเครื่องมือที่ดีในการประเมินตามสภาพจริงนะครับก็คุณครูก็ต้องทำแบบประเมินรูบิกครับตัวนี้อีกอันนึงครับที่อยากจะฝากไว้ก็คืองานวิจัยด้านการคิดวิจารณญาณซึ่งผมว่า AI เนี่ยมันน่าจะเป็นกิจกรรม Active Learning ที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถเหล่านี้นะครับนะอย่างเช่นอันนี้ผมยกมาตัวอย่างมาจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับเขามองอยู่ทั้งหมด5ด้านด้วยกันนะครับด้านความสามารถในการนิยามปัญหาอย่างเงี้ยครับคือไปค้นปัญหามาจริงจากนั้นเขาต้องมาสรุปนิยามปัญหาให้มันชัดอันเนี้ยใช้ Generative AI ช่วยก็ได้ก็จริงแต่เขาก็จะต้องมานิยามอธิบายให้เราสามารถรวบรวมข้อมูลได้สามารถจัดการข้อมูลให้มันเป็นระบบระเบียบสามารถตั้งสมมติฐานได้นะครับแล้วก็มีความสามารถในการสรุปนะในสิ่งที่เขาคิดได้โอ้ห้าตัวเนี่ยผมว่าเหมาะกับการใช้ใน generative AI มากเพราะว่าแต่ครูต้อง active กับเด็กอยู่ตลอดนะคือถามเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดนะครับให้เขาสะท้อนคิดกับแม้ว่าเขาคิดทั้ง5ประเด็นนี้เขาคิดยังไงเขาได้มาอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับจากมาเลยชิคเองใหม่นะครับอันนี้ผมลองมาดูว่าเรื่องของ critical thinking นะครับเรื่องของเขาให้มีการทดลองโดยให้เด็กศึกให้เป็นเหมือนเป็นโปรเจกต์เนาะเรื่องของปักตบชวาที่เป็นปัญหาของชุมชนแล้วก็ให้มีครูก็ต้องเตรียมสื่อการสอนแล้วก็สอนก่อนนะครับแล้วก็ให้เด็กๆลองไปคิดสิครับว่าปักตบชวาจะเอามาทำเป็นอะไรได้บ้างจากที่คุณครูได้สอนหรือสาธิตนะครับก็เด็กๆก็เข้ากระบวนการทำเป็นโปรเจกต์นั่นเองนะครับอันนี้แนะนำไว้นะโอเคสุดท้ายแล้วครับก็คือสรุปนะครับการใช้ AI เพื่อการเรียนการสอนเนี่ยคงหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะแต่สิ่งสำคัญก็คือการเตรียมความพร้อมของระบบการศึกษานี่ผมก็ถ้ามองภาพกว้างนะครับแต่ตอนนี้อันไหนที่ใช้ฟรีพอใช้ได้ใช้ทดลองเราก็เอามาปรับเพื่อใช้ในตัวบทเรียนเราก่อนเรายังคงต้องไม่ต้องพูดถึงนโยบายแต่เราเตรียมเรื่องความพร้อมของสถานศึกษาเราเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆนะครับครูจะมีเครื่องเดียวเด็กๆมาทำกิจกรรมกับเราหน้าห้องก็ได้นะครับการเตรียมสมรรถนะครูนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญด้านดิจิทัลลิทเทอเรนซีด้านของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยตัดสินใจกับเด็กๆอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะการเปลี่ยนความพร้อมทางด้านสังคมอารมณ์เราเองก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับการเตรียมสมรรถนะของผู้เรียนอันนี้ก็เรื่องของการคิดวิจารณญาณแบบเมื่อกี้ที่ผมแนะนำไว้ว่าอันนี้คือคงต้องนำมาใช้กับ AI นะครับ
ราะนั้นเรื่องของการวิจัยเนี่ยผมคิดว่าถ้ามองจากภาพกว้างก่อนถ้าเราอยากทำวิจัยคงต้องเน้นเด็กนะครับถ้าเราบอกว่าเราจะใช้ AI มาร่วมเราคงต้องเน้นเรื่องของการฝึกจากโจทย์จริงนะครับเตรียมเด็กไทยให้แก้ปัญหาโดยใช้ AI เพราะนั้นครูเองก็ต้องมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการทำสถานการณ์นะครับทำซีนารีโอไว้ให้กับเด็กๆนะให้เด็กๆไปแก้ปัญหาแล้วก็จัดการเรียนรู้แบบต่างๆนะผมก็เลยบอกว่าคืองานวิจัยของเราเนี่ยเราอาจจะพูดถึงเรื่องของการจัดการเรียนรูปแบบแบบแต่ละแบบนะครับแล้วบวกด้วย generative AI ก็ได้หรือว่า AI ของเรานะครับมีบางงานวิจัยเขาก็เอาแค่ AI มาช่วยในการจัดกลุ่มอันนี้เชิงลึกนิดนึงนะไม่ได้ใช้ generative AI ใช้กระบวนการ AI มา clustering กลุ่มของผู้เรียนแล้วก็จัดกลุ่มของผู้เรียนลองไปทำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งดูอันนี้เอา AI มาช่วยจัดกลุ่มผู้เรียนนะครับแต่นี้เราอาจจะเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้เอา flipped classroom มาช่วยจัดนะเอาโครงงานมาช่วยจัดเอากระบวนการในการแก้ปัญหามาช่วยจัดเอาเกมมิฟิเคชันเล่นไปคือสมมติว่าเอาแค่ว่าไปศึกษาปัญหามาในห้องปุ๊บเจอคำนี้เด็กมาคิดต่อว่าใช่ไหมรีบเสนอคุณครูอะไรเงี้ยได้แต้มอะไรเงี้ยครับหรือไปค้นหาเรื่องนี้ได้ของแท้สอนเพื่อนถ้าสอนเพื่อนแล้วปุ๊บเราให้ใบประกาศช่วยเหลือเพื่อนดีเด่นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นเกมมิฟิเคชันนะครับมีการให้เหรียญตรามีการให้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้วิจัยเองนะครับผมก็ฝากไว้นะครับเราอาจจะเป็นลักษณะของการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมบาบาบาเราลงไปนะครับแล้วก็ร่วมกันกับGenerative AI เพื่อส่งเสริมด้านใดด้านหนึ่งของผู้เรียนนะในระดับไหนอันนี้เราก็ว่ากันไปนะครับเด็กเล็กเด็กโตเด็กมหาลัยเนี่ยก็อาจจะทำงานวิจัยทางด้านนี้ไปนะครับหรือถ้าเป็นสร้างสื่อการสอนด้วย generative AI แล้วก็ไปดูประสิทธิภาพของมันนะครับอันนี้ก็ได้นะครับโอเคสำหรับผมก็ขอฝากไว้นะครับอันนี้คือแนวคิดหรือไอเดียของผมนะครับโอเคครับตอนนี้ผู้เข้ารับฟังหรือผู้เข้าร่วมการมีข้อเสนอแนะไหมฮะหรือว่าอยากจะคุยซักถามอะไรได้เลยนะครับพิมพ์ก็ได้นะครับพิมพ์เอานะครับท่านอาจารย์แนมเข้ามายังเนี่ยน่าจะยังเข้าไม่ได้นะครับโอเคครับถ้ามีคำถามไหมขอโทษนะผมอ่านก่อนโอเคครับเดี๋ยวท่านอาจารย์ภัสกรท่านอาจารย์อยู่ไหมครับเดี๋ยวผมอยู่ครับอาจารย์จิตพันธ์ครับอยู่เดี๋ยวทีมงานจะขอแจกแบบประเมินก่อนครับแบบประเมินทีมงานครับเชิญครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณก่อนเนาะท่านอาจารย์ภัสกรขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เชิญมาแชร์เนาะถือว่าเป็นแนวความคิดของผมก่อนนะครับแล้วก็มาแชร์กับคุณครูนะครับหากคุณครูท่านใดมีคำถามมีข้อสงสัยแล้วก็อยากให้ผมช่วยเหลือนะครับก็ใน PowerPoint ของเรามีเบอร์โทรมีอีเมลอยู่นะครับสามารถติดต่อภายหลังได้ถ้ายินดีนะครับแล้วก็บางคนก็เชิญไปเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ประเมินรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยครับไปให้ข้อเสนอเนี่ยยินดีมากเลยนะครับเราไปจัดแชร์กันนะครับไปช่วยกันแชร์นะครับท่านด้วยครับขอบคุณครับผมครับทางภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษานะครับทางหลักสูตรนะครับและทางคณะศึกษาศาสตร์ทางในส่วนก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์จิรพันธ์นะครับศรีสมพันธ์นะครับที่ได้แนวความคิดในงานวิจัยเยอะพอสมควรนะครับรวมทั้งท่านดร.พุทธิดานะสกุลวิริยะกิจกุลนะครับท่านออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันเนื่องจากว่าเซกชันเรารับได้แค่300คนแม้กระทั่งวิทยากรยังเข้าไม่ได้เลยนะครับถ้าอาจารย์เจิดและอาจารย์แนนนี่เป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างดีมากเลยครับท่านมาบรรยายผมครั้งเดียวครับเมื่อตอนตุลาคม FC ตามมากันเพียบ
นะครับทั้งผู้อบรมออนไซต์อินไซต์แล้วก็ทั่วประเทศนะครับเข้ามานะครับตามความร้อนแรงของ AI เทคโนโลยีนะครับและก็ความร้อนแรงของวิทยากรที่จะชี้นะครับให้เห็นว่าในอนาคตนั้น AI มันจะประยุกต์การเรียนการสอนอะไรได้บ้างในอนาคตนั้น AI จะถูกใช้หรือนำไปใช้เป็นงานวิจัยอะไรบ้างนะครับถ้าจะแนนก็แนะนำทฤษฎีบริบทนะครับพื้นฐานรูปแบบประเภทเครื่องมือของ AI นะครับที่จะประยุกต์ใช้เป็นสื่อการสอนนะครับผมเคยเป็นวิทยากร AI นะครับวิทยากร ChatGPT นะครับหลายอย่างนะครับก็ได้เรียนรู้จากท่านอาจารย์จืดราคาชาญแนนนั่นเองครับได้เสริมได้เพิ่มเสริมเติมแต่งได้เยอะพอสมควรครับครับถัดมาครับท่านอาจารย์จิรพันธ์หรือท่านอาจารย์จืดของผมนะครับท่านแนะนำเครื่องมือที่ใช้สืบค้นงานวิจัยแล้วก็แปลงเป็นภาษาไทยโดยแคช generative นะครับ AI นะครับในรูปแบบ ChatGPT อย่างง่ายๆเลยนะครับเรียกว่านักศึกษาปโทเอกนี่หูพึ่งเลยนะครับจากเดิมที่แปลเทคกันแทบหัวฟูนะครับมี AI แปลให้ด้วยแถมสรุปเป็นท็อปิกให้ต่างหากโอ้ครับผมก็เพิ่งทราบจากอาจารย์ศิรพันธ์นะครับต้องขอบพระคุณมากว่าเดี๋ยวไปทดลองใช้เลยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับท่านยังได้แนะนำแนะหัวข้อนะหัวข้อท่านอุตส่าห์นำหัวข้อมาให้เลยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับรูปแบบและวิธีการสอนมันเนวดายนะครับเนวดายยุคหนึ่ง AI มาแก้ไขครับยุคหนึ่ง E-learning มาแล้วก็ผ่านไปนะครับMetaverse มาแล้วก็ผ่านไปนะครับหลายๆนวัตกรรมผ่านมาแล้วก็ผ่านไปปัจจุบัน AI มาและกำลังจะผ่านเป็น AI ไทยต่างๆจะผ่านไปแต่อะไรครับรูปแบบการเรียนรู้รูปแบบการสอนมันยังคงเดิมนะครับท่านอาจารย์จิตรพันธ์ท่านชี้เห็นนะครับรูปแบบการสอนในต่างๆพบเป็น based learning นะครับ project based learning นะครับเรียนรู้แบบร่วมมือมันยังคงอยู่แล้วเอาไปทำอะไรครับเอาไปประยุกต์ใช้ร่วมกับ AI ต่างๆ AI จะเป็นตัวแปรที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคสมัยนะครับแล้วก็อะไรครับส่งเสริมทักษะใดๆนะครับอาจารย์จิตรพันธ์ท่านมาในเชิงช่างก็ส่งเสริมทักษะอันที่จะใช้เครื่องมือเป็นรูปบิดไปวัดอีกทีนึงนะครับนั่นเองครับแล้วก็จะตอบรับนะครับเนื้อหาคอนเทนต์ร้านชาใดๆแล้วก็ว่ากันไปนะครับคณาจารย์นะครับผู้เฝ้าสนใจหลายคนวันนี้นะครับได้รับประโยชน์ครับไม่มากก็น้อย30คนเต็มเซ็กชันใครหลุดออกไปเสียม้านะครับเข้ามาไปอาจารย์แนนวิทยากรเองหลุดไปยังเสียม้านะครับกับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์นะครับขอกราบสูงสุดนะครับท่านอาจารย์จิรพันธ์นะครับของผมนะครับท่านอาจารย์แนนนะครับซึ่งหลุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านอนุเคราะห์เป็นอย่างยิ่งและขอผูกบิดโตไปเรื่อยๆนะครับเราจะร่วมมือกันระหว่างภาคที่เรียนสื่อสารการศึกษาการศึกษาศาสตร์นะครับมอในส่วนรับภาควิชาคอมพิวเตอร์นะครับหมายเท่าไรซึ่งมีประจำคราบพระนครหลวงนะครับอันที่จะให้ความร่วมมือต่างๆนะครับทั้งวิชาการทั้งงานวิจัยการสอนนะครับทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับการลงต่างๆนะครับนะครับท้ายนี้ก็การโดนก็คงจะโดนประมาณนี้นะครับในระหว่างที่ผมกับอาจารย์จิรพันธ์และคณาจารย์ครับถามตอบวิทยากรนะครับเรายังไม่จบนะครับแต่ขณะนี้ทีมงานนะครับน้องไอซ์แล้วก็ทีมงานน้องอาจารย์เมย์อาจารย์ไอซ์อาจารย์โบแล้วก็อาจารย์มิ้วนะครับส่ง QR code อันที่จะสแกนนะครับทำแบบประเมินหลังเรียนนะครับการประเมินการอบรมแล้วก็ประเมินคอนเทนต์องค์ความรู้หลังเรียนอันที่จะนะครับได้คะแนนตามเกณฑ์ไปออกในวุฒิบัตรที่จะส่งผ่านอีเมลท่านในภายหลังต่อไปนะครับทีมงานบอกว่าบางท่านไม่ได้ลงทะเบียนแต่นั่งจอรูปการเอาโทรศัพท์ส่องทำได้เลยครับนะครับนี่ครับครับในระหว่างนี้นะครับผมขออนุญาตที่จะใช้เวลาของท่านอาจารย์ตีรพันธ์แล้วก็ท่านอาจารย์แนนนะครับประชาสัมพันธ์สูตรนิดนึงนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะจัดรายการนั้นนะครับจัดรายการเป็นสูตรขออนุญาตสนทนาพูดคุยกับคณาจารย์นะครับวิทยากรก่อนนะครับครับเรียนเชิญครับแต่คณาจารย์ครับมีข้อสงสัยมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับนะครับวิทยากรยังไม่ไปไหนครับเรียนเชิญครับกดไมค์คุยได้เลยครับข้อคิดเห็นก็ได้นะครับข้อคิดเห็นประสบการณ์การใช้ AI แนวความคิดการใช้ AI นะครับแล้วสิ่งที่อยากเห็นปัจจุบันและในอนาคตของ AI กับการศึกษาครับพิมพ์ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าท่านอาจารย์ไม่สะดวกก็พิมพ์ได้นะครับครับพิมพ์ในช่องแชทได้ครับอ
แต่ท่านอาจารย์ภัสกรเราคุยไปก่อนก็ได้นะครับสังเกตว่าท่านอาจารย์ภัสกรก็ทำงานวิจัยด้าน AI กับการเรียนการสอนมาก็หลายเปเปอร์แล้วใช่ไหมครับกำลังระดมนิสิตช่วยกันทำงานนะครับเกี่ยวกับสื่อการสอนแล้วก็ใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่อาจารย์จิรพันธ์แนะนำนะครับเป็นโดเมนหลักเลยนะครับรูปแบบการเรียนรู้ใดๆนะครับพบเป็นBased Learning Project Based Learning เรียนรู้แบบร่วมมือ SIPA Model นะครับ Constructivism ใดๆก็แล้วแต่แล้วก็ Mix รวมกันกับอะไรครับประยุกต์ใช้รวมกันกับ AI เทคโนโลยีนะครับทีนี้ AI เทคโนโลยีมันก็จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับบางคนก็จับ ChatGPT นะครับบางคนก็จับ Sign ที่อาจารย์จิรพันธ์แนะนำเมื่อกี้นี้นะครับบางคนก็สอนอนุบาลประถมวัยก็จับ AI ที่จะหัดวาดรูปนะครับหัดที่จะเสนอแนวความคิดตัวเองออกไปแล้วพิมพ์ให้ไอมันเจนเนอเรทขึ้นมาครับทางอาจารย์ธีรพันธ์ทำวิจัยอะไรไว้บ้างครับครับก็ช่วงนี้ถ้าเป็น generative AI ของภาควิชาเนี่ยกำลังจะเริ่มเฉยๆนะครับเพราะส่วนใหญ่จะที่ภาควิชาจะเป็นคอมไซเอามาประยุกต์ใช้ก็เลยจะวิจัยเชิงลึกมากกว่าครับท่านอาจารย์อย่างเช่นจับใบหน้าอย่างที่ผมบอกจับใบหน้าดูสมาธิของการจัดการเรียนการสอนครับเขาก็จะทำโมดูล AI ไปครับหรือว่าใช้ AI ในเรื่องของการทำ Fake Detection ครับอันนี้อาจจะเชิงลึกหน่อยครับท่านอาจารย์เช่นการที่เด็กๆเอาข้อมูลมาตอบกับคุณครูเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ครับ AI จะช่วยวิเคราะห์ให้ตอนนี้นักศึกษาปริญญาเอกก็หลายๆกลุ่มก็จะเน้นเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่จะเน้น image processing เน้น voice เน้นเสียงครับ data signal processing ประมาณนี้ครับทางภาคอาจจะไม่ค่อยให้เด็กได้ใช้แบบสำเร็จรูป 100% อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเราเลยไม่ค่อยได้ใช้ generative AI มาร่วมกับกระบวนการเรียนการสอนแต่หลังๆเนี้ยน่าจะเริ่มครับก็ไอเดียอย่างที่ผมบอกท่านอาจารย์ไปครับอันนี้ก็จะน่าจะไปเริ่มด้วยครับครับเข้าใจครับในสถาบันในเชิงช่างนะครับในเชิงวิศวกรรมนะครับก็ต้องเน้นพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับที่จะเป็น AI ต่อไปนะครับในทางของผมนะครับจะเป็นเชิงของประยุกต์ใช้นะครับก็จะเอา AI generative นะครับที่มีอยู่มากมายเต็มไปหมดเลยนะครับขึ้นอยู่ที่ว่าคณาจารย์คนไหนอาจารย์คนไหนผู้สนใจคนไหนจะไปจับ AI ตัวใดมาแล้วประยุกต์ใช้นะครับล่าสุดผมนำทีมงานปอเอกนะครับประมาณ10คนนะครับช่วยกันทำงานวิจัย AI ปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับการเรียนรู้เชิงลึกนะครับเรื่องภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ไปโพสต์ไว้ที่ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางโดยประมาณ2ถึง9กับมกราคมนี้ไปนาโกย่ากันนะครับก็นำ AI ที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับการเรียนรู้เชิงลึกนะครับเกี่ยวกับส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษนะครับไปนำเสนอนะครับก็เรียกว่าตอนนี้ถ้าพูดถึง issue ก็ hot issue ก็น่าจะเป็น AI เนี่ยนะครับทีนี้มันจะฮอตอิชูได้แค่ไหนได้แค่ไหนนะครับว่าไฟแห่งการทำวิจัยด้านAIจะร้อนแรงแค่ไหนนะครับก็อยู่กับคณาจารย์ทุกคนนะครับมาร่วมกันทำงานวิจัยนะครับด้านAIเทคโนโลยีและซึ่งอนาคตวิจัยทั้งด้านสื่อการสอนAIคงจะไปในแนวนี้นะครับท่านเองครับนะครับมีท่านใดร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไหมครับประสบการณ์ในการใช้AI เทคโนโลยีนะครับในการส่งเสริมในการเรียนการสอนในการทำวิจัยโอเคนะครับในระหว่างที่สนทนากับวิทยากรนะครับท่านทำแบบประเมินไปด้วยนะครับอย่าเพิ่งปิดหน้าจอออกไปอย่าเพิ่งล็อกเอาท์ออกไปถ้าท่านออกไปแล้วท่านจะไม่ได้แบบประเมินนะครับในขนาดนี้ขออนุญาตท่านวิทยากรขออนุญาตนะครับผู้เข้าร่วมประชุมนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยใช้เวลาไม่เกิน5นาทีแล้วท้ายนี้จะขออนุญาตที่จะช่วยกันเปิดหน้าจอแล้วก็แคปหน้าจอครับอันที่จะทำประเมินโครงการส่งคณบดีอธิการบดีต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขอใช้เวลาอันมีค่า